กราบโอกาสจากท่านพระอาจารย์สว่างเจ้าของโครงการและก็เจริญพรท่านวิทยากรและท่านผู้ปฏิบัติธรรมโยคีทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของโครงการที่โยคีทั้งหลายทุกท่านได้เข้ามาสู่ณห้องกรรมฐานปฏิบัติธรรมยุวพุทธนี้บางท่านก็คงจะมาหลายโครงการและหลายโครงการได้ผ่านมาแต่ละโครงการก็จะมีเทพธิดาเนี่ยเยอะเทพบุตรน้อยจังเลยพวกอาตมารู้สึกจะอยู่ในการประมาทเยอะถือว่าบวชเรียนแล้วแต่ไม่มาปฏิบัติโชคดีสำหรับโยคีท่านเป็นเทพธิดาพอไม่ได้บวชกับเขาก็มาบวชใจมาถือศีล8แล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน4ให้เกิดมรรคผลปรากฏเกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเองนี่ถือว่าเป็นผู้ไม่ได้อยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความที่เราจะพร้อมการปฏิบัติไม่ปล่อยเวลาช่วงโอกาสแต่ละโครงการที่เรามีเวลาก็รีบเข้ามาปฏิบัติอย่างโครงการของพระอาจารย์สว่างติขาวิโลที่ท่านได้จัดอยู่ในคอร์สและโครงการนี้เดี๋ยวขอพูดตรงนี้นิดนึงไอ้คำว่าแก่มันมี2อย่างพวกอาตมาเนี่ยพวกพระเนี่ยนะมีแก่2อย่างแก่พรรษากับแก่อายุเดี๋ยวจะว่าแก่ไม่เท่ากันแก่เหมือนกันแต่ท่านพระอาจารย์สมภารท่านแก่พรรษากว่าอาตมาบวชก่อนถือว่าเป็นพี่ทางพระแต่ถ้าพูดเปรียบเทียบลงไปเป็นคฤหัสถ์อาตมาก็เป็นพี่อาจารย์สว่างก็เป็นน้องเล็กเนี่ยแต่อาตมาถึงธรรมทีหลัง2องค์นี้ท่านพระอาจารย์สมภารกับท่านพระอาจารย์สว่างอาตมาเกิดก่อนนานแต่มาปฏิบัติธรรมทีหลังท่านซีกยังเป็นอาจารย์ของอาตมาอีกทั้งสองนะและส่งอาตมาไปเรียนณประเทศพม่าด้วยท่านพระอาจารย์สว่างและท่านอาจารย์สมภารก็เป็นอาจารย์สอนของอาตมาตั้งแต่เป็นนิสิตมาตั้งแต่ปี 1มากระทั่งจบเป็นอาจารย์ของอาตมาอีกเนี่ยแก่มันต่างกันตรงนี้ของพระนะมีพระแก่อายุแก่พรรษาแก่อายุมันหมายถึงอาตมาแก่พรรษาหมายถึงท่านพระอาจารย์สมภารบวชก่อนอาตมาเนี่ยความแก่ของทางพระสงฆ์เข้าใจตรงนี้นิดเมื่อกี้ไม่ได้เกริ่นซะก่อนก็เป็นโอกาสนั้นดีแล้วนะการปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราจะเข้ามาปฏิบัติมีท่านใดบ้างไม่เคยมาปฏิบัติเลยในแนวสติปัฏฐาน4นี่มีบ้างไหมล่ะคงจะไม่มีอ่ะเนาะคงจะปฏิบัติตามคอร์สหลายๆคอร์สหรือที่โครงการอื่นๆหลายๆคอร์สโครงการอื่นๆก็จัดขึ้นก่อนคงจะมีนะก็คงจะเข้าใจกันดีก็คงจะไม่ขยายความอะไรให้มากเพราะว่าผู้เป็นอาจารย์ยังอยู่ไกลๆนี่ก็ต้องให้ท่านอาจารย์ขยายไปเนี่ยเรามาดำเนินในสติปัฏฐาน4ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเอาสติเข้าไปตั้งมั่นในฐานทั้ง4นั้นมากำเนินอิริยาบถทั้ง4นั่งยืนเดินสุดท้ายก็นอนพักผ่อนอิริยาบถสุดท้ายเมื่อมาดูกายาวาหนาคืบกว้างศอกในรูปนามขันธ์ห้าของเราใช้เป็นอุปกรณ์การปฏิบัติธรรมของแต่ละท่านละท่านตอนนี้มานะทำหน้าที่เห็นแก่ตัวกำหนดตัวเองภายในภายนอกตัวเอง
ของคนอื่นเราก็วางไว้ก่อนจะเป็นเพื่อนหรือเป็นพวกพี่น้องพ่อแม่เป็นลูกกันหรืออะไรก็วางไว้ก่อนเรามีหน้าที่เห็นแก่ตัวมากำหนดดูจิตดูเวทนาดูกายจิตเวทนาธรรมของเรานี่อันใดเกิดขึ้นทุกกิริยาบทใหญ่ใหญ่ย่อยย่อยใหญ่ใหญ่ก็ทั้งสี่ที่กล่าวมาแล้วย่อยย่อยก็คู่กับใหญ่ใหญ่คู่กับใหญ่ใหญ่คู่กับใหญ่ใหญ่ก็มีเหยียดคู่ก้มเงย อะไรต่างๆพูดคุยอะไรนี่มานี่ก็ต้องงดแหละเพราะว่ามาที่โครงการของพระอาจารย์นี้ต้องปฏิบัติตามเวลาเป็นลำดับและโยคีมีโอกาสก็อย่าปล่อยวางอย่าให้ว่างรีบเพราะเวลาเหลือน้อยอย่าคิดว่า7วันเนี่ยนานนะไม่นานถ้าท่านได้สภาวะธรรมกำหนดได้ดีแล้ววันสุดท้ายท่านจะเสียดายอย่างมากเลยอยากจะได้เวลาเพิ่มขึ้นอีกก็ต้องไปโครงการหน้าถ้าจะเพิ่มเวลาเนาะก็ขอให้กำลังใจกับโยคีทุกท่านก็เมื่อเข้ามาสู่แล้วมีศรัทธาเริ่มใสเข้ามาสู่สถานที่ปฏิบัติธรรมณยุวพุทธแห่งนี้แล้วก็จงปฏิบัติให้ดีแล้วก็ต่อสู้กับสภาวะอารมณ์ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทำขัดขวางการปฏิบัติของเราที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเนี้ยในอนาคตที่จะมีถึงเนี้ยท่านก็ต่อสู้และกำหนดสภาวะที่เป็นจริงตรงนั้นตรงนั้นก็ขอให้กำลังใจกับโยคีทุกท่านเดี๋ยวก็ถวายให้อาจารย์เถอะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอโอกาสพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านและก็ขอเจริญพรโยคีทุกท่านวิปัสสนากรรมฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอนจะยืนเดินนั่งนอนสำรวมตนจิตของตนก็จะพ้นจากภัยขอเจริญสุขทุกคน คือวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาลถ้าใครที่ต้องการที่จะไปขอหรือไปขึ้นกรรมฐานไปขอกรรมฐานตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ผู้จะไปขอกรรมฐานนั้นจำเป็นจะต้องไปขอที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวหรือไปที่พระพุทธเจ้าไปขอกับท่านพอท่านไม่มีชีวิตแล้วผู้จะไปขอกรรมฐานนั้นจำเป็นจะต้องไปขอกับสาวกพระอรหันต์ถ้าไม่มีพระอรหันต์แล้วก็ไปขอกับบุคคลที่เรียนจบพระไตรปิฎกจะเป็นปิฎก1ปิฎก2ปิฎก3ก็แล้วแต่จบนี้หมายความว่าท่องจำได้เข้าใจเรื่องพระไตรปิฎกเป็นอย่างดีแล้วพวกนอกจากนั้นอีกถ้าไม่มีใครที่จะสามารถที่จะท่องพระไตรปิฎกหรือไม่รู้พระไตรปิฎกได้ก็ไปขอกับพระอนาคามีหรือพระสกิทาคามีพระอนาคามีตามลำดับลงมาถ้าไม่มีพระอนาคามีหรือพระโสดาบันก็ดีท่านก็ให้ไปขอกับบุคคลที่สามารถที่จะบอกวิปัสสนาหรือให้วิปัสสนากรรมฐานท
ที่รู้จักสามารถที่จะแก้ไขปัญแก้ไขอารมณ์ให้เราสามารถที่จะรู้เข้าใจได้เรื่องสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมในมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาอารมณ์ให้โยคีผู้นั้นได้เป็นอย่างดีอันนี้ในการขึ้นกรรมฐานหรือขอกรรมฐานแต่แล้วทีนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เช่นเดียวกันทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามีอยู่สองทางทางโดยตรงแล้วก็ทางโดยอ้อมทางโดยตรงนี้ทางโดยอ้อมก็คือผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี้คือเอาบัญญัติเป็นอารมณ์คำว่าบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่สมมติอารมณ์ของสมถกรรมฐานในวิสุทธิมรรคได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันทั้งหมดมีอยู่40อย่างทั้งหมดนะมี40อย่างแต่แล้วทีนี้อันนี้คือทางโดยอ้อมจนผู้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติได้ฌานก่อนได้ฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานได้ถึงฌานสมาบัติยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานพิจารณารูปนามขันธ์5อย่างนี้ก็ได้แล้วทีนี้อันที่สองนี่คือทางโดยตรงอย่างพวกโยมมาปฏิบัติเนี่ยโดยตรงทำไมจึงบอกว่าโดยตรงมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานกับอารมณ์ของสมถกรรมฐานจะแตกต่างกันอารมณ์ของสมถกรรมฐานนั้นเป็นสิ่งที่นอกกายของเราเราจะเอาดินหรือเอาน้ำเอาไฟเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาบริกรรมให้เกิดองค์ฌานได้แต่ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นทุกคนให้มาดูกายดูจิตของเรามาดูสิ่งที่อยู่ในกายของเราที่ท่านพระอาจารย์ปฐมพจน์ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันให้เรามาดูกายของเราที่กว้างศอกยาวกว่าหนาคืบที่พระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ในนี้แล้วทีนี้มาดูที่ในกายของเรานี่ดูยังไงดูกายดูจิตดูการยืนการเดินการนั่งการนอนในอิริยาบถอิริยาบถทั้ง4อิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยถ้าโยคีปฏิบัติได้อย่างนี้รับรองภายใน7วันเนี่ยโยมสามารถที่จะรู้อะไรได้หลายอย่างนะอันนี้ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเอาปรมัตถ์เป็นอารมณ์ปรมัตถ์นี่เราคือมันจะทรงพลังของมันอยู่โยขณะที่เรามาปฏิบัติสภาวะต่างๆที่ปรากฏให้เห็นให้นั้นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12ย่อลงมาให้สั้นเหลือรูปกับนามกายกับจิตของเราย่อลงมาให้หมดแล้วแต่ถ้าจะแยกออกไปนั้นใน 84,000 พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกนะทั้งหมดแยกออกมาเป็นส่วนๆได้แต่แล้วย่อลงมามีกายกับจิตของเราที่เรามาดูเนี่ยนอกจากนั้นขณะที่โยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่างเราที่บอกว่าขันธ์5ขันธ์5มีอะไรบ้างอ่ะโยมทุกคนมีขันธ์5มั้ยมีรูปมีนามมั้ยมีอยู่ในตัวของเราขันห้านี่มันเกิดที่ไหนเกิดในทวารทั้ง6ทวารทั้ง6มีอะไรบ้างอ่ะตาหูจมูกกลิ่นกายใจตาเห็นรูปปุ๊บขันห้าเกิดแล้ว
มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นยอมได้ยินเสียงหรือโยคีได้ยินเสียงปุ๊บขันธ์5เกิดแล้วมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแต่แล้วทีนี้พอรูปนามขันธ์5เกิดแล้วปุ๊บเนี่ยมีอะไรที่เกิดตามมาอีกคือกิเลสกิเลสตัวไหนตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะอย่างยอมเห็นรูปที่สวยชอบใจราคะเกิดแล้วยอมได้ยินเห็นปุ๊บยอมไม่ชอบใจโทสะเกิดแล้วยอมได้เห็นปุ๊บหรือโยคีพอเห็นปุ๊บนี่นะเฉยๆโมหะเกิดแล้วได้ยินเสียงก็เหมือนกันแล้วกิเลสพวกนี้หมดจากเราไหมไม่หมดมันจะสะสมอยู่ในภวังคจิตทุกคนทุกคนทุกคนกรรมของเรามันจะเกิดอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วจะสะสมของเราไปทุกขณะจิตของเราที่ราคะโทสะโมหะทุกอย่างดีใจเสียใจชอบใจไม่ชอบใจทุกคนมันจะเกิดของมันแล้วสิ่งพวกนี้อย่างรูปนามเกิดดับของมันอยู่ทุกขณะโยคีจะมาปฏิบัติก็ได้ไม่มาปฏิบัติรูปนามขันธ์5เหล่านั้นเกิดดับไหมเกิดดับจะรู้หรือไม่รู้เขาก็เกิดดับของมันอยู่เกิดดับสภาวะต่างๆเกิดอยู่อย่างนี้กิเลสมันก็เกิดตามสภาวะต่างๆอย่างญาติโยมเดินไปมาตามตลาดเนี่ยถามว่ารูปนามเกิดดับไหมเกิดดับอย่างโยมเดินไปเดินมาเนี่ยถามว่ามีสมาธิมีสติไหมมีไหมเดินตามถนนเนี่ยมีสติไอ้ที่โยมเดินเหล่านั้นกับโยมมาเดินโยคีมาเดินอยู่เนี่ยแตกต่างกันไหมแตกต่างหรือเปล่าเราเดินอยู่นี้เดินจงกรมอยู่นี้กับเดินอยู่ที่ถนนนะโยมที่เดินอยู่ถนนนั้นเดินด้วยราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงเดินด้วยโทสะโมหะพวกนี้มีตัวกูของกูมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ทุกขณะแต่ขณะที่เรามาเดินจงกรมอยู่นี้มีตัวตนไหมมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือเปล่าไม่มีผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีนายกนายขอไม่มีสามารถที่จะทำลายตัวอัตตสัญญาสามารถที่จะทำลายตัวสักกายทิฏฐิตัวกูของกูไม่มีมีตั้งแต่รูปกับนามกายกับจิตที่ขณะที่เราเดินจงกรมอยู่นั้นแล้วก็ทำลายตัวกิเลสทุกขณะอกุศลไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ขณะที่เราเดินจงกรมสร้างตั้งแต่กุศลจิตกุศลเกิดทุกขณะที่เราปฏิบัตินั้นที่ยอมกำหนดแต่ละหนอแต่ละหนอแต่ละครั้งแต่ละครั้งอยู่นั้นอันนี้แหละที่ยอมมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถที่จะทำให้เกิดสมาธิปัญญาปัญญาตัวนี้ก็คือวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นทุกขณะที่เราได้ทำนั้นอันเนี้ยที่โยมมาปฏิบัติ7วันน่ะจะได้ผลแน่นอนแล้วก็ยังสอบอารมณ์ต่อไปญาติโยมก็ต้องสอบอารมณ์ว่าเป็นยังไงไปส่งแล้วก็ไปสอบไปเล่าเรื่องต่างๆที่เราได้ปฏิบัติมาเนี้ยบางคนก็บอกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเกิดจากความคิดบ้างอะไรบ้างไม่ใช่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเกิดด้วยปัญญาญาณของมันเองเราไม่ต้องไปคิดไปอะไรมันสิ่งที่เราไม่คาดคิดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันจะปรากฏให้เห็นทำไมพระอาจารย์จึงบอกว่าอย่างนี้สมัยก่อนนะพระอาจารย์ไปปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่ออยู่ที่วิเวกอาสมเนี่ยปฏิบัติหนักที่สุดโยม3ปีเห็นตั้งแต่ฟ้ากับดินนะไม่เคยรู้จากโลกภายนอกอยู่ตั้งแต่ในห้องกรรมฐานเท่านั้นอย่างมากก็ไปสอบอารมณ์กับหลวงพ่อ
จะพูดจะคุยพูดไม่ได้ไม่รู้เรื่องลักษณะนี้ทำไมจึงบอกว่าสอบอารมณ์ทุกนั้นทุกวันแล้วทีนี้ในการถ้าบอกเอกไปอยู่วิเวกอาสมกับหลวงพ่ออาสภะนี่นะหลวงพ่ออาสภะเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิเวกอาสมที่ชลบุรีไปอยู่กับท่านนี้ทั้งหมดนะนะ10 ปีแต่ไม่ใช่อาตมาปฏิบัติทั้ง10ปีนะโยมโยมจะคิดว่าอย่างนั้นพอปฏิบัติแล้วท่านก็ให้ไปฟังเทพลำดับยานฟังเทพลำดับยานเสร็จแล้วก็มาเรียนวิชาครูอยู่กับท่านอยู่กับท่านแล้วก็ท่านก็ขอนิมนต์ให้ช่วยสอนเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาส่งให้อาตมาไปทั้งหมด9องค์9องค์นี้เหลืออยู่นอกนั้นไม่รู้ไปไหนหมดบอกโยมตรงๆเหลืออยู่เพียง3องค์องค์หนึ่งอยู่จังหวัดนครนายกพระครูปรัตชัชวานอาจารย์ชัชวานอีกองค์หนึ่งอาจารย์มหาเหล็กนี่คงจะอยู่02นะอาตมาก็ไม่ทราบไม่รู้ท่านอยู่หรือท่านไปที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบก่อนนี้เคยอยู่02อันนั้นเป็นพวกกันไปปฏิบัติด้วยกันปฏิบัติอย่างเข้มข้นหนักเหมือนกันแต่อาตมาก็มาอยู่นี่อยู่ที่มหาจุฬามหาจุฬานี่สอนก็อย่างที่ท่านพูดนะก็ท่านอาจารย์พระครูบริกาปฐมพจน์นี่ก็เป็นลูกศิษย์เยอะตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็นักอันนี้เกี่ยวกันกับสอนเหมือนกันแหละสอนแต่ว่าสอนตั้งแต่พื้นทฤษฎีไม่ใช่ไปสอนของจริงอาตมาจึงบอกอุปมาให้นิสิตฟังทั้งเป็นพระระดับผู้ใหญ่และก็ไม่ถึงผู้ใหญ่บอกว่านี้นะผมมาสอนพวกท่านนี่นะเพียงผมเอารูปช้างมาให้ท่านดูเท่านั้นแหละผมไม่ได้เอาตัวช้างมาให้ท่านดูรูปช้างก็หมายความว่าเอาตั้งแต่รูปเท่านั้นถ้าท่านอยากจะไปเห็นตัวช้างท่านต้องลงไปปฏิบัติเองลงมือลงไปปฏิบัติอันนี้นะเอาละวัดนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้โยคีทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองครูบดีกาปฐมพจน์แล้วก็อาจารย์สมภารแต่ละรูปก็ตอนนี้ยังไม่ปล่อยหมัดเด็ดแค่น้ำจิ้มโยมจะเห็นว่าทางพระครูบดีกาปฐมพจน์ก็สั้นอาจารย์สมภารก็เริ่มก็มีคำกลอนมาให้โยมโยมก็จะได้เจอเทคนิคหรือวิธีของท่านทั้งสองอีกมากมายในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันวันนี้ในเบื้องแรกของการเปิดอบรมอาจารย์ก็จะให้สติในผู้ที่ทั้งเก่าแล้วก็ใหม่รวมๆกันสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาตรงนี้เราต้องวางใจว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยคือเรามาเรียนรู้ตัวเราเหมือนเรามาทำวิจัยตัวเราให้เห็นตัวเราตามที่เป็นจริงเรารู้จักตัวเรามากเท่าไหร่นั่นคือเป้าหมายของวิปัสสนาให้เห็นตัวเราตามเป็นจริงมากเท่าไหร่ทีนี้คำว่าตัวเราเนี่ยหมายถึงอะไรอาจารย์สมภารก็บอกละขันธ์5ยตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22เป็นต้นสรุปแล้วได้แก่อะไรรูปกับนามหรือว่ากายกับจิตมันรูปกับนามหรือกายกับจิตเนี่ยทุกคนมีไหมมีเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามรูปก็มีนามก็มีปรากฏทีนี้รูปที่ปรากฏหรือนามที่ปรากฏนั้นเนี่ย
เป็นผลเนื่องมาจากกรรมในอดีตส่งผลมาในปัจจุบันรูปที่ปรากฏที่ดีเป็นผลของอะไรกรรมที่ดีรูปที่ปรากฏไม่ดีเป็นผลของอะไรเพราะฉะนั้นทั้งรูปทั้งนามที่ปรากฏดีและไม่ดีเป็นผลของกรรมทั้งดีและไม่ดีที่ใครเป็นผู้ทำมาเราเป็นผู้ทำมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ทำมาเองหน้าที่ของเราทำไงก็อาศัยรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏนั่นแหละเอามาเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนาก็คือมาเรียนรู้ตัวนั้นแหละไม่ต้องไปเรียนรู้ไกลให้เห็นตามที่เป็นจริงเพราะวิปัสสนาอรรถวิเคราะห์เขาว่าไงนะหญิงอรรถวิเคราะห์ว่าไงถามหญิงนี่หญิงนุ่นหญิงอยู่ตรงกันด้วยนะเอาหญิงว่าไงหญิงนุ่นอรรถวิเคราะห์ของวิปัสสนาลืมไปแล้วที่ถามเพราะอะไรห่างหายวงการไม่นานวิเศษเสนปัสสติติวิปัสสนาการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงโดยวิเศษชื่อว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเห็นความจริงโดยวิเศษเห็นอะไรอย่างอาจารย์สมภารก็บอกว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามรูปธรรมนามธรรมก็ทำหน้าที่เกิดแล้วก็ทำหน้าที่ดับการทำหน้าที่เกิดแล้วก็ดับของมันเนี่ยอยู่ข้างนอกเราเห็นไหมทำไมถึงไม่เห็นเพราะเราไม่ดูเมื่อเราไม่ดูจะเห็นได้ไหมล่ะข้างนอกมันก็ทำหน้าที่เกิดทำหน้าที่ดับเราไม่เคยดูแต่พอมาตรงนี้เนี่ยเรามาเป็นผู้ดูเมื่อเป็นผู้ดูก็ต้องเห็นอย่างน้อยถ้าตั้งใจดูเห็นเยอะไหมล่ะถ้าไม่คล่องตั้งใจตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างหรือไม่ตั้งใจเลยก็ไม่เห็นเพราะงั้นเรามาตอนนี้ก็คือมาเรียนรู้ดูตัวเราให้เห็นตามที่เป็นจริงเท่านั้นง่ายไหมวิปัสสนาจำกัดคือแค่นี้ทีนี้พอเห็นดีและไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไหลไปไหนเห็นดีเราเกิดความชอบใจเกิดความพอใจตัณหาก็เกิดขึ้นเห็นไม่ดีเกิดความไม่พอใจตัณหาก็เกิดขึ้นสภาพตัวนั้นปรากฏอยู่เราไม่รู้เราไม่เห็นตามที่เป็นจริงโมหะหรือตัวอวิชชาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพที่ปรากฏหน้าที่ของเราทำไงเข้าไปกำหนดเท่านั้นทีนี้การที่จะกำหนดเนี่ยเราต้องทำไงต้องวางของเดิมของเดิมเป็นไงอ่ะที่เราเคยเป็นมาพอกระทบอารมณ์ทางตาปุ๊บไหลไปไหนไหลไปหาของไม่จริงเพราะฉะนั้นพอกระทบอารมณ์ปุ๊บเราต้องสติต้องไปตั้งอยู่กับของจริงเพราะขณะที่กระทบเนี่ยมีทั้งของจริงแล้วก็ของหลอกไหมอ้าวขณะได้ยินเสียงเสียงที่ปรากฏอะไรเป็นของจริงแล้วอะไรเป็นของหลอกต้องถามคนเก่าแล้วมั้งหืมอรุณีขณะที่เสียงปรากฏอะไรเป็นของจริงแล้วก็ของหลอกเราเรียนอภิธรรมมาด้วยฟังความหมายเป็นของหลอกหรือเป็นบัญญัติเพราะฉะนั้นเรารู้แต่สภาพเสียงเท่านั้นจึงกำหนดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอให้รู้แต่สภาพเสียงเท่านั้นเพิ่นถ้าเห็นสภาพเสียงตามความเป็นจริงวิปัสสนาก็เกิดตอนนั้นแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวนี้ตามความเป็นจริงมันไหลไปไหนไหลไปที่บัญญัติไปที่ความหมายเพราะไหลไปที่ความหมายเราอยู่กับของจริงหรือของหลอกอยู่ที่ของหลอกเพราะวิปัสสนาก็คือเข้าไปเห็นความจริงก็คืออย่างนี้นะเสียงเป็นต้นที่ปรากฏรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีธรรมารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นก็ดีให้กำหนดเห็นตามที่เป็นจริงเท่านั้นจึงจะชื่อว่าวิปัสสนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับโยคีเก่า
ให้ระวังให้ระวังปออยู่สองปอจำได้ไหมอรุณีปอสองปอคืออะไรฮะอาโยมปอสองปอปอปฐมพจน์แล้วก็ปออะไรจะบอกปอสมภารก็ไม่ได้นะเพราะไม่มีปอปอปรุงแล้วก็ปอปล่อยขณะที่กระทบอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเราจะปรุงให้ระวังแล้วก็กระทบอารมณ์ปุ๊บเราจะปล่อยก็คือไม่ถึงอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าปอสองปอปรากฏเราจะไม่เข้าถึงอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆเข้าถึงอารมณ์จริงๆท่านอุบัณฑิตสมัยก่อนที่อาจารย์เป็นล่ามให้ท่านสมัยปีแรกๆที่อาจารย์สอนปี39ปี40ที่นิมนต์ท่านมาท่านอุปมาได้ดีมากอุปมาเหมือนกับเราทานผลไม้ขณะที่ทานผลไม้เราใช้อะไรช้อนส้อมทีนี้ขณะที่ทานเนี่ยเราก็ต้องเห็นก่อนจากนั้นเราก็เพ่งไปที่ผลไม้ถ้าไปไม่ถึงเราจะได้ผลไม้ไหมแต่ถ้าไปแรงเกินไปหรือไปไม่ตรงก็ไม่เจอผลไม้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเล็งให้ตรงแล้วจากนั้นไปให้ถึงอารมณ์ที่ปรากฏก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมคือพองหนอยุบหนอหรือว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอส่วนใหญ่ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะคนเก่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้อาจารย์เพิ่งกลับจากเชียงใหม่วิทยากรที่นี่ไปปฏิบัติที่นั่นเยอะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะให้สติตรงนี้ไปติดอยู่ที่คำบริกรรมไม่เข้าไปถึงที่สภาวะจริงๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้สติว่าต้องพยายามเข้าให้ถึงอารมณ์จริงๆดูสิขณะที่โยมทำบุญให้ทานเอายกตัวอย่างเวลาที่ให้ทานเนี่ยเราสักแต่ให้เห็นก็ให้ก็ให้ไปกันน่ะความรู้สึกลึกซึ้งในเรื่องของบุญกุศลตอนนั้นจะลึกซึ้งไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำด้วยใจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าศรัทธาแล้วก็ทำตอนนั้นจริงๆมันเข้าถึงใจจริงๆรู้สึกยังไงทำแล้วจะรู้สึกปลื้มในผลทานที่เราทำจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันขณะที่เรากำหนดแต่ละน้อแต่ละน้อไม่ใช่ว่าต้องเพ่งนะในลักษณะให้เราไปรู้สึกถึงอารมณ์ที่ปรากฏจริงๆอันนี้คือให้สติสำหรับคนที่เก่าสำหรับคนที่ใหม่ก็ไม่ต้องพยายามตอนนั้นนะพยายามที่ว่าวางใจเป็นกลางแล้วก็รับรู้สภาพอารมณ์ตอนนั้นไปเรื่อยๆให้อยู่กับปัจจุบันก่อนจากนั้นพอเข้าสู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยเราน้อมจิตสังเกตไปเราก็จะเข้าถึงอารมณ์ตอนนั้นจริงๆเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กำลังของสติสมาธิที่มีกำลังมากน้อยแค่ไหนแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เราไปทำตรงนู้นตรงนี้มาเสร็จแล้วก็เอาที่เราเคยทำมานั่นแหละมาใช้ไปที่เชียงใหม่ก็ยังมีนะชอบหนอไม่ชอบหนอยังมีคิดหนอไม่คิดหนอก็ยังมีเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราเคยทำมาจากไหนก็ตามพอมาหลักสูตรของอาจารย์ถือว่าอีกสเต็ปหนึ่งเราต้องวางตรงนั้นเอาไว้ก่อนเปิดโอกาสให้ตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็ตอนที่ก่อนที่จะอาจารย์ขึ้นมาก็มีวิดิทัศน์ซึ่งวิดิทัศน์เนี่ยอาจารย์คิดว่าคงจะเป็นหลักสากลทั่วไปมีช่วงหนึ่งที่ถวายเข้าพระพุทธในหลักสูตรพิเศษตรงนี้จะไม่มีถวายเข้าพระพุทธจำไว้นะในดูวิดิทัศน์เนี่ยโยมทิ้งไปเลยตรงนั้นจะไม่มีถวายเข้าพระพุทธเพราะอะไรขณะที่เรากำหนดด้วยสติเนี่ยเป็นการเจริญวิปัสสนาไหมล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกิจกรรมตรงนี้เนี่ยให้ทิ้งไปใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะเป็นกุศโลบายในการที่ว่า
ให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้อยู่กับปัจจุบันไม่เน้นแต่พอเราลงลึกเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมัวเสียเวลาตอนนั้นจะไม่เสียเวลาตอนนั้นแล้วก็คือทำให้เต็มที่ให้ติดต่อต่อเนื่องเพราะว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยหลักของอาจารย์ก็จะมีอยู่ว่าสำรวมสำรวมสายตาช้าทันปัจจุบันต่อเนื่องแล้วก็สังเกตเพราะฉะนั้นสำรวมสายตาช้าทันปัจจุบันต่อเนื่องสังเกตตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการเจริญวิปัสสนาถ้าเราสำรวมสายตาดีแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ง่ายรูปธรรมนามธรรมที่ทำหน้าที่เกิดดับเราจะเห็นได้ง่ายช้าก็จะเห็นได้ง่ายยิ่งทันปัจจุบันเพราะอารมณ์ของวิปัสสนาได้แก่อะไรปัจจุบันรูปธรรมนามธรรมหรือปรมัตถ์ที่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราดูอะไรดูอารมณ์คือรูปธรรมแล้วก็นามธรรมที่เป็นปัจจุบันบางคนก็ห่วงว่ายอมคิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่รู้ตัวกลัวจะกำหนดไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราโยมก็ต้องกำหนดว่าไงเผลอหนอเผลอหนอทั้งที่ความรู้สึกเผลอไม่ปรากฏอย่างนี้ไม่ให้กำหนดนะแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บว่าเผลอเราจึงมากำหนดว่าเผลอหนอเผลอหนอจับความรู้สึกตอนนั้นเพราะความรู้สึกเผลอยังมีอยู่แต่ความรู้สึกเผลอไม่มีแล้วไม่ต้องกำหนดอันนี้สำหรับคนเก่าที่เคยประพฤติปฏิบัติที่ไหนมาก็ตามก็คือให้วางตัวนี้วางของเก่าทำความรู้สึกกับของที่กำลังปรากฏที่อาจารย์กำลังถ่ายทอดถึงจะได้ประสบการณ์ตรงนี้จริงๆแต่ถ้าเราไปติดของเก่าเอาของเก่ามาใช้อยู่เรื่อยๆอาจารย์ก็พยายามที่จะถ่ายทอดตรงนี้ก็เลยตรงนี้ก็หมดโอกาสไปเวลาของเราก็มีเท่าไหร่เองมีเท่าไหร่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาตรงนี้เนี่ยให้คุ้มจริงๆช่วงเวลาที่กี่วันนะ8วัน7คืนใช่ไหมก็ขอให้ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มจริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวปริโภคคำว่าปริโภคหมายถึงอะไรกังวลหรือห่วงจะกังวลเรื่องอะไรก็ตามพอมาตรงนี้เนี่ยต้องล็อกกุญแจไว้หลายชั้นล็อกไว้เลยปิดล็อกล็อกล็อกแล้วก็ล็อกอีกแม้แต่ล็อกแล้วล็อกอีกเป็นไงจิตของเราเดี๋ยวเวลานั้นก็ฟุ้งไปคิดไปอันนี้ก็คือธรรมชาติของจิตเพราะธรรมชาติของจิตแปลว่าอะไรอารัมมณังจินเตติติจิตตังธรรมชาติใดย่อมคิดอารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตคิดอารมณ์ก็อาจจะไม่เข้าใจก็คือรู้อารมณ์วิชานานะลักขณังก็คือรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือธรรมชาติของเขาเมื่อธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้คิดนั่นแหละแต่ไม่ให้คิดในอดีตไม่คิดในอนาคตคิดในไหนคิดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัจจุบันนะครับหรือธรรมชาติของเด็กเด็กในธรรมชาติของเขาเป็นไงซุกซนอยู่ไม่เป็นสุขอะธรรมชาติเขาเป็นกันจะต้องซุกซนอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราจะไม่ให้เขาซนเนี่ยได้ไหมเล่นของอย่างโน้นอย่างนี้ทีนี้เราจะเลี้ยงเด็กที่ซุกซนทำไงก็หาของเล่นที่มันไม่เป็นอันตรายให้เขาอยู่กับของเล่นตอนนั้นทีนี้เมื่อเขาได้ของเล่นที่ถูกใจเราก็อยากหาของเล่นใหม่ไหมล่ะฉันใดจิตของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ให้มาอยู่กับพองเนาะยุบเนาะเลยว่าขวาย่างน้อซ้ายย่างน้ออย่าไปปล่อยถ้าปล่อยไปไหนวิ่งไปหาอารมณ์ที่เขาคุ้นเคยที่ชำนาญนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวปริโภคต่างๆนี้ก็คือให้ตัดให้งดไว้เช่นห่วงเรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องสมมติว่าเราเคยทำงานค้างอยู่เช่นงานตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำหรือสุขภาพเราก็เอ๊ะมันไม่ค่อยดีเงี้ยเป็นห่วงหมอจะต้องไปนัดจะต้องไปหาหมอนี่คือปิดไว้ก่อนแล้วก็ทราบข่าวว่าพระเทพจะเสด็จสมเด็จพระเทพจะเสด็จบางคนก็กังวลเอ๊ะจะไปเฝ้าสมเด็จพระเทพดีไปต้อนรับ
ดีอะไรต่างๆคุณเป๊กก็มาปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่าห้ามเด็ดขาดทำไมถึงห้ามรู้ไหมเพราะระหว่างรับเสด็จสมเด็จพระเทพกับรับเสด็จธรรมะของพระพุทธเจ้าไหนดีกว่ากันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็คือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธแต่ละหนอแต่ละหนอเนี่ยเราเจริญสติปัฏฐานสี่นี่กำลังรับเสด็จธรรมะของพระพุทธเจ้านะอันไหนดีกว่าเนาะโอกาสที่จะรับเสด็จอย่างนี้ไม่ใช่มีง่ายๆเพราะฉะนั้นถามว่าสำคัญไหมตอนนั้นสำคัญแต่เทียบกันแล้วอะไรสำคัญกว่าอะไรสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงให้ความสำคัญตรงนี้ก็คือให้โยมทั้งหลายเนี่ยเปิดโอกาสให้รับเสด็จพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้